วัสดีตอนเช้าครับวันที่2ในฮานอยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันไปเช่ารถก่อนเนาะเฮ้ยชอบแบบตอกนี้มากเลยอ่ะดูดิเออเห็นไหมมีความเป็นเวียดนามจริงเฮ้ยมีหอยด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมากินไปทางนี้ทางนี้ตามเรามาคึกคืนดีอ่ะอันนี้เรามาเจอแล้วนี่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ไหนร้านนี้ใช่ไหมมอเตอร์ไบค์ฟอร์เรนต์ซินเจ้าซินเจ้ามอเตอร์ไบค์ฟอร์เรนต์มอเตอร์ไบค์ฟอร์เรนต์ Yeah what where now how much how many day one day how much for one day yes if a friends one day นี่นะครับ one day yes one day one day on Lea 250 Vietnam dongFor one day, if you take 2 days or 3 days, only 200. 250 per one. One day. Yeah. Oh. One day. Mm. And if you 2 days, what time? 8 p.m. 8 p.m. Yeah. 8 p.m. Can you discount? 180 Vietnam dong. Oh, 180. Oh, okay. Okay. Ah, เราได้รถแล้ว ขอบคุณเดี๋ยวเรารอรถก่อนตอนนี้ได้ราคามาแล้ว180,000ดองประมาณเท่าไหร่นะ266 บาทเฮ้ยเขาลดราคาให้มาที่นี่ต้องขับมอเตอร์ไซค์จะได้แบบเฮ้ยเข้าถึงอันนี้เป็นรถที่เราจะพาไปเที่ยววันนี้เดี๋ยวเราเช็คก่อนนะมันมีรถมันมีรอยค่อนข้างเยอะเลยนะนี่นะครับมันมีรอยอยู่แล้วนะอันนี้ก็มีรอยอยู่แล้วนี่อันนี้ก็เป็นผ่านการล้มมาแล้วนี่นะครับมันพังอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวเราให้เช็คเลยก็คือว่ามันมีรอยอยู่แล้วนะครับโอเคนี่โอเคมา Yeah thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณ bye ตอนนี้เรากำลังแว้นมอเตอร์ไซค์เพื่อไปกินบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ซีฟู้ดค่ะทุกคนระยะทางไม่ไกลเลยค่ะ7กิโลเพื่อคนกินค่ะ Hello open อ๋อโอเคมันคืออ๋อมันคืออะไรอ่ะบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่เนี่ยอ๋อเป็นบุฟเฟ่เด็กนักหมอนเนี่ยเฮ้ยอันนี้โอเคนะนาง2 people โอเคนี่นะครับอุ้ยได้ร้านแล้วอันนี้เป็นมีซีฟู้ดด้วยเออนี่ K-pop ป่ะในที่สุดก็ได้กินก็คือจ้ะเอาตรงไหนดิสามารถนี่มาดูอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่แต่ถ้าอาราคาร์ทมันจะอยู่ด้านล่างนี้ไงเมนูอาราคาร์ทจะอยู่โอเคงั้นเราเอาเป็นบุฟเฟ่ที่โซนบุฟเฟ่จะอยู่ตรงนี้เราสั่งเลยสั่งเองเลยเฮ้ยสั่งผ่าน iPad เลยอันซ้ำสั่นมาลงเบคอนแล้วแต่เลยจัดการเลยเราหิวมากค่ะทุกคนหิวมากตอนนี้โอ้มาแล้วเฮ้ยชิ้นสวรรค์มากเลยเราจะเอาลงโอ้โหมาแบบที่หิวเนี่ยคุ้มมากเลยเออชอบตรงนี้เนาะที่ดูดฟันเขาเนาะเออนี่น่ากินมากเฮ้ยเธอพกน้ำจิ้มมาเหรอน้ำจิ้มอะไรนี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยผิดหวังจากบุฟเฟ่มากินไอ้หมูเกาหลีเอาไปมาใหม่ผิดนะเออมาทำการบ้านมาดีซีฟู้ดค่ะเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากบ้านเราเลยดาววันนี้เดี๋ยวให้พี่ตังค์ปลาหมึกจำโอ้นี่เขาเปลี่ยนกระทะให้ใหม่เลยอ๋อนี่ก็คือจะให้มันไม่ร้อนมากเกินไปเขาบริการดีมากเลยนี่สุดยอดมากเลยอ่ะกระทะแป๊บเดียวเองนะย่างแค่แป๊บเดียวเขาเปลี่ยนได้เลยอ่ะเสียใจลูกค้าดีมากเสียใจลูกค้าดีมากเฮ้ยแสดงว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดเออผสมกันเทคนิคการกินอร่อยผสมกับการรอคอยโอ้แล้วดูเนื้อเขาก่อนเริ่มแล้วมาดังๆ
นว่าถูกหรือแพงคือแบบประมาณ570 บาทเราว่าไม่แพงนะเออประมาณบ้านเรานะ500 กว่าบาทแล้วยิ่งอะไรนะถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เราจะไปกินนะบุฟเฟ่ซีฟู้ดอ่ะหัวละ500 กว่าบาทจะได้มันเปิด6 โมงเย็นหรือเราจะรอ6 โมงเย็นกินเสร็จแล้วไปกินบุฟเฟ่ซีฟู้ดต่อลูกไปเฮฟูช้ำ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 นี่เป็นกุ้งปกติซีฟู้ดมากจะต้องกินกุ้งค่ะนี่ค่ะกุ้งมาจากไทยเลยค่ะทุกคนเอามาได้นะคะทุกคนแต่ต้องใส่ถั่วทออะไรให้มันดีๆไม่งั้นมันจะแตกอันนี้เป็นอันนี้เป็นสามชั้นโอ้ยนี่ครับลองเลยอุ้ยได้เขาจะเปลี่ยนถาดอีกแล้วเป็นอันที่8รู้สึกยอดเลยอ่ะเขาไม่ได้กลัวเรื่องอันนี้เลยนะเขาประหลาดเลยเหรอลูกหือเขาประหลาดเลยเขาเปลี่ยนหลายตำแหน่งเฮ้ยอุ้ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนไป8อันแล้วนะนี่แปลกจริงๆแปลกจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยคือกระทะแบบจะไม่ให้ดำเลยอ่ะสุดยอดมากบริการดีมากเท่าไหร่นะล่ะ700,000 875,600 ทั้งหมดเท่าไหร่นะ875,600 1,200ก็ตกประมาณคนละ600ตกคนละ600ใช่อันนี้รวมน้ำแล้วนะรวมน้ำดื่มรีฟิลทั้งหมดก็ตกคนละ600นะคะทุกคนคือแบบแน่นมากมากกินจนเหลืออยู่2คนแล้วจนร้านก็ปิดหมดแล้วเนี่ยกินค่ากินไหมเต็ม10เลยชอบอะไรก็อร่อยแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วก็คนย่างให้ก็ดีพนักงานเนี่ยดีมากเลยค่ะทุกคนนี่เปลี่ยนเตาให้เตาสะอาดเอี่ยมเลยนะเปลี่ยน10รอบล่าสุดกินจนเสร็จแล้วเปลี่ยนถาดไป10รอบ10รอบนับแล้วเรานับแล้ว10ถาดค่ะทุกคนที่เขาเปลี่ยนให้นะ10ถาดแล้วคือแบบเราอยากไปกินอะไรเนี่ยเวลาหยิบเขาก็คือเขามีบริการหยิบให้เราเลยแค่ชี้ คือแบบมะนาวถาดกินย่างเดียวอ่ะเขาทำให้หมดเลยทั้งย่างให้ทั้งแบบแทบจะปอดไห้เลยก็ได้นี่นี่เห็นไหมจนกินจนร้านปิดเลยอิ่มมากครับอร่อยจริงขอบคุณครับป่ะอุดมพงษ์ตอนมากกับตอนไปตอนมากคือแบบโอ้ยสปิริตฮิวตอนอิ่มเอ้ยตอนออกมาแล้วคือคนของก่อนเดือนกลางเมืองเขาก็นี่เหมือนกันนะโอ้ยตรงนี้รถอันนี้มากเลยเรารถหลายคือกันนะส่งเวลานี่ไปน้ำกลนเขาทีละเสียงแต่รถดังมากยิ่งตอนเย็นๆนะยิ่งเยอะยิ่งเยอะตอนเย็นรถเยอะเขาขายไหมไม่อยากจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนี่อะไรอุ้ยข้าวโพดHow much come? 10,000 10,000 เนาะ and how much? อ๋อนี่เขานึ่งแล้วดาเขานึ่งแล้วอยากกินเธออยากกินอะไรก็มามันเท่าไหร่มัน How much? 20,000 20,000 อ๋อ1ชิ้น20,000ดองอ๋อนี่นะครับลูกใหญ่มากเอาไหมเอาโอเควันดาวมาเลือกเลยเอาไหนฉันเลือกให้หน่อยมาเลือกเลยไม่ได้ถูกไหนเลือกเลยเอาอันเดนี่ไหนมันเดนี่นี่เออเออนี่อ่านี่นะครับเอานี้ฮะอยากกินข้าวโพดด้วยใหญ่มากแล้วก็ข้าวโพดด้วยข้าวโพด10,000นี่นี่ซินเจ้าซินเจ้าเธอสี่เออนี่ถ้าเป็นรถเข็นอย่างนี้เธอสี่ปอกปอกปอกนะนี่นี่นี่โอ้นี่นะครับมากินมาก Your language เวียดนามเวียดนาม Your language คอนเวียดเวียดนามเวียดนามเวียดนามไว้ดิเวียดนามเวียดนามอ่าเวียดนามกับลาวโง่โง่อ๋อโง่โง่โง่อันนี้คือโง่โง่โง่กินมันโง่ฮะบับโง่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 โอเคบับโง่บับโง่อ่า
ปลูกไว้20,000ประมาณเท่าไหร่ลุงอันนี้คือปลูกไว้20,000ปลูกไว้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากหรือจ่ายเงินเขาแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วมามาลองกินดูนี่โอ้ให้ดูชิ้นใหญ่มากโอ้โหนี่จับถนัดมือให้พอดูนี่เทียบกับมือใหญ่มากโอ้โหท้องหนาวเลยอันนี้คือบับโง่บับงอบับงอบับงอปลูกควายปลูกควายปลูกควายบับงอปลูกควายนะปลูกแรก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 ปลูกควายปลูกควายอุ้ยมันงอกอ๋อนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาผ่าให้เดี๋ยวเขาผ่าให้นี่โอ้โหดูนี่นี่เขาปอกให้เขาปอกให้กำเอิญกำเอิญเอออ๋อนี่นี่ครับก็ปอกให้เลยนี่ถูกข้าวโพดนะมีทั้งข้าวโพดมีทั้งถั่ว beautiful thank you กำเอิญกำเอิญพาตี้ yes เดี๋ยวใช่เหรอก็สามสิบโอเคถ้าตื่นอย่างนึกว่าพูดผิดอายุเมียแต่ขอให้ซื้อมาได้อยากบอกว่า50นะนี่สิบอกว่า18กันละอุ้ยนี่ๆๆ น่ากินมากเสียงเวียดบ้านละงวยลึกดีฮะบ้านละงวยลาวยับไปหันพวกไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์กำเอิญกำเอิญกำเอิญโอ้นี่ๆๆเห็นมั้ยพูดได้เยอะมาก 20,000 ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณเดี๋ยวลองคำนวณดูโอ้นี่กำเอิญกำเอิญหันให้เรียบร้อยกำเอิญขอบคุณค่ะว้านี่พูดได้เยอะเลยอันนี้เป็นมันนะครับเนี่ย 20,000 ดองมันเหลืองสองเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินวิหอมมากหวานอร่อยนี่กูดกูดกูดโอ้ยทุกคนอร่อยอ่ะเออลองชิมบ้างสักไหนขอลองชิมหน่อยอร่อยจริงอร่อยจริงให้ดูชิ้นเนื้อเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยอ่ะคุ้มมากสองหมื่นก็ประมาณเท่าไหร่10กว่าบาทนะ20,000เหรอประมาณ30 บาทเฮ้ยชิ้นใหญ่มากฟิลแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกินมันเผาญี่ปุ่นคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้เป็นมันนุ่มอุ้ยหวานดีอ่ะลูกใครมานะเวียดนามนะมาลองดูอร่อยปลูกไว้อร่อยมากเซ็ตงอน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 เออเซ็ตงอนไปกินร้านเขาด้วยมันมีอะไรน่ากินเดี๋ยวลองชิมข้าวโพดดูอันนี้ลองชิมข้าวโพดดูนี่เป็นข้าวโพดที่เราซื้อเมื่อกี้เรากินที่ฮานอยเวียดนามค่ะทุกคนเวียดนามสไตล์ค่ะดูชุดค่ะนี่อ๋อนี่นี่เขาบอกให้เขาบอกให้ปั๊บปั๊บปั๊บบอกอ่ะนี่มันก็บอกให้ข้าวโพดก็บอกให้นี่นะครับเป็นรถเข็นแบบนี้นี่อยู่ที่เวียดนามนะครับเซ็ตงอนแปลว่าอร่อยข้าวโพดไม่แก่เลยอ่ะให้กี่คะแนน10เอ้ย10เลยเหรอนี่มันกับข้าวโพดดาวให้10เลยเรานึกว่ามันจะแก่มันจะแข็งมันไม่แข็งเฮ้ยชอบไม่แพงนะอันนี้ประมาณ30บาทนี่ให้ดู30บาทชิ้นใหญ่มากเอออันนั้น20เอ้ยประมาณ15บาทป่ะเก็บไว้นะกลับเอ้ยบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ที่เทรนสตรีทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปกับทางรถไฟนะครับที่แบบสวยๆเลยเดี๋ยวเพื่อน can is อ๋อเขาไม่เอาไม่ให้เข้าเหรอเพราะอะไรเขาพิเศษเขาไม่เอาปาดาไปตามเขาดูไหมโอเคอย่า I'm leaving on two two อ๋อคือเราต้องตามเขาไปนี่ทำยากไปเลย
นี่ไงดาวต้องทะลุมาแล้วถึงจะเข้าได้เออเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนที่เป็นทางรถไฟนะครับเฮ้ยมันต้องมีทางลัดอ่ะถึงจะเข้าได้อ่ะต้องมีคนพามาคือเอาง่ายคือเขาจะไม่ให้เราเดินเข้ามาแบบมั่วซั่วนะครับนี่เห็นไหมเฮ้ยชิลดีเนาะดาวสวยดีอ่ะต้องมีร้านที่เราจะนั่งก่อนเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเดี๋ยวหาร้านนั่งก่อนตอนนี้อ๋อหนูนั่งสั่นบนรถไฟเอาตรงนี้แหละนี่เอาสแตมไหมมันจะได้วิวรถไฟวิ่งมาไงมันจะมีรถไฟวิ่งมาเปล่าไหนเขาดิเชียนเชียนในเชียนจีเฮ้ยฝั่งนี้ดีกว่าดาวฝั่งนี้ไปไปเดินดูข้างบนนี่เฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ริมอะไรนะเทรนสตรีทเออวิสวยดีตรงนี้นี่ให้ดูบรรยากาศตอนแรกเราก็งงนะแบบเฮ้ยทำไมห้ามเดินเข้ามาเองก็คือเข้าใจแล้วว่าแบบเขาจะได้กองคนด้วยคนไม่เยอะเกินไปจะได้รับสายบรรยากาศชิลๆนี่ให้ดูบรรยากาศครับเออวิถ้ารถไฟมากนะมันจะสวนมากเลยผมใช่มันจะเห็นรถไฟนะเออตรงนี้จะสวนมากเลยถ้าสิเซฟีกับรถไฟยังสิพอดีเลยมือไปแล้วให้ดูสวยมากมีคนไล่มึงเออนี่มาถ่ายรูปกันค่ะทุกคนวันนี้เป็นสาวเวียดนามค่ะสิงดาวเอาไงถ่ายรูปเหรอมือปอแมนวิดีโอไงเอาวิดีโอเอาหนึ่งสองไว้เฮ้ยสวยโอเคไปไปไหนวันนี้เออพออยู่ตรงนี้แหละถ่ายรูปก่อนหนึ่งสอง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 นี่อะเดินมาทำท่าเดินนะหนึ่งสองนี่สวยเออเออนี่สวยเห็นไหมเห็นไหมเออใครมาที่ฮานอยก็ลองมาถ่ายรูปมุมนี้ดูนะคะแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มาถ้ารถไฟมาก็เสยเราไปแล้วเดี๋ยวก็ใกล้มาละใกล้มาเลย3ทุ่มอีก3ชั่วโมงนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาถ่ายรูปกันได้นะคะเนี่ยเห็นไหมสองข้างทางก็จะเป็นคาเฟ่เนี่ยครับคือทุกคนว่ามันเหมือนบ้านเราที่ไหนบ้างผมว่ามันคล้ายๆกับตลาดร่มหุบนะที่แบบว่าจะมีอะไรนะบรรยากาศอยู่สองข้างทางที่เป็นตลาดเนาะแต่ที่นี่จะเป็นคาเฟ่ครับเออมาเดินเล่นชิลๆแล้วเราจะออกตรงไหนเราเข้ามาซอยไหนเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวเดินตามพี่เข้าไปนี่แหละนี่เดินตามพี่คนนี้อ๋อข้างนี้เหรอใช่ใครมาเวียดนามนะมาฮานอยนะต้องลองมาเลยที่นี่เวลา3ทุ่มรถไฟมาค่ะทุกคนนี่ถ้าใครมาอยากเจอรถไฟก็แนะนำเวลา3ทุ่มค่ะทุกคนหรือว่ามาถ่ายรูปกับรางรถไฟก็ได้นะคะเหมือนเราชิลมากเลยนั่งตรงนั้นอ่ะได้ถ่ายรูปได้แบบเห็นบรรยากาศนะคาเฟ่สวยมากเดี๋ยวเราจะไปต่อครับนี่อุ้ยเป็นร้านอะไรเนี่ยเนื้อย่างแน่เลยดาวหมูกระทะมาเออคล้ายๆหมูกระทะเป็นบุฟเฟ่ป่ะบุฟเฟ่เดี๋ยวเราไปที่ร้านต่ออุ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอ้ซีฟู้ดเฮลโลเฮลโลอ๋อนี่ไงเขาโอ้เฮ้ยดาวเอานี่หอยที่เธอกินเมื่อกี้แน่เลยเออหอยแครงก็มีนะคะถ้างั้นเรามาลองอันแบบใหญ่ๆดูไหมเอาแบบไหนดีดาวลองดูแบบไหนถ้ามันวันนั้นก็เป็น50ฮะวันนั้นก็เป็น50วันทันเด็กเป็น50 150,000สนับมีหัวอ๋ออ๋อเพราะว่าโอ้นี่โอ้นี่ไงข้าวใหญ่มันจะเป็นแบบไม้ใหญ่หมดเลยเส้นอ๋อเส้น150เอาลองไหมสักตัวนึง200เอาลองสักตัวนึงแค่วันพอวันว่าแล้วบอกคนป้อนมะนาวอย่างเดียววันกินตัวเดียวนี่เหรอมันจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยยากพอยากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกินดูนี่อันนี้คือหอยที่เราสั่งไปนี่แกเอามาก็เป็นนี่ๆๆข้างในจะเป็นแบบนี้หอยอะไรมีใครรู้บ้างคะทุกคนอันนี้ที่เขากินแล้วก็จะเป็นเปลือกหอยประมาณนี้ค่ะมีหลายหอยเลยนะคะ
องชิมดูนี่ร้านแบบนี้ดามานั่งตรงนี้นั่งนี้ก็สิได้ก็เห็นเออเคยมานั่งตรงนั้นเออกินแบบสดๆตรงนี้เลยมันสด
thank you งอนเซ็ตงอนเซ็ตงอนว่ะเดี๋ยวไปเดินดูต่อโอ้เฮ้ยตัวร้านนี้ตัวใหญ่นะ small up big up same price same อ๋อ 90,000 เอ้ย 100,000 ทั้งหมดเลยเออถ้าอยากกินแบบไหนหอยลายนะคะเดี๋ยว mix ได้ไหมมิกซ์มิกซ์ได้เลยนี่วันอ๋อเอาไหมมิกซ์ไหมมิกซ์มิกซ์วันอ๋อนี่นี่มิกซ์ปอดอ่ะมันต้องมีหอยหน่อยกับหอยใหญ่เออกินไหมกินไหมกินไหมลูกเอาดิแล้วแต่เธอเอาอ็อกซ์วันนี่วันนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูวิธีทำเขานี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเขาก็ทำสดๆเลยก็ใส่เครื่องใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วแต่เธอเลยเดี๋ยวมารอดูนะครับเขาจะพอมันสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะตักใส่ถ้วยนี่ดูเดี๋ยวคอยดูอันนี้คือหอยลวกนะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับอยู่ที่ฮานอยเวียดนามโอ้นี่ Your language ออกออกอ๋อออกอ๋อนี่ครับนี่มาแล้วโอ้กลับมามาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือออกออกออกอุ้ยร้อนๆเลยลูกนี่ลวกร้อนๆเลยอันไม่กินเพิ่นอยู่สักลองหาดูลองหาดูเฮ้ยนี่หรือเปล่านี่เออนี่นี่อาวุธของเราค่ะทุกคนอุ้ยฮอนร้อนจริงฮอนมาแบบสดๆเลยนะอันนี้น้ำจิ้มเขาค่ะน้ำจิ้มเขานะคะเฮ้ยต่างจากร้านที่เราเคยกินสูตรน่าจะคนละสูตรกันสูตรนี้น่าจะแซ่บกว่าน่าจะคนละสูตรกันเดี๋ยวมาลองชิมดูโอ้โหนี่มาเวียดนามนี่บอกตรงนะกินไปหลายรอบมากหอยนี้หอยโข่งไหมคะทุกคนหรือหอยเชอรี่ถ้าบอกหอยโข่งหอยเชอรี่ไม่น่าใช่ไม่เหมือนเลยบอกหอยเชอรี่จะตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมทุกคนว่าเนี่ยถ้าหอยเชอรี่มันจะตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับไม่หวนเย็นๆน้ำเขาเดือดมากเหรอเขาใส่ใบมะกรูดแล้วก็เอ้ยมันใบมะกรูดบะเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใบมะกรูดอ้าวเหรอมันเออมันใบอะไรมันเป็นใบมีใครรู้บ้างมันคือใบอะไรแต่เนี่ยคือเป็นตะไคร้แน่นอนตะไคร้โอ้โหดูเฮ้ยแต่ร้านนี้หอยใหญ่เนาะชอบชอบแล้วเดินมาไหมคะอ๊อกอ๊อกโอเคร้อนร้อนอุ้ยขวนออกเลยค่ะคนที่นี่นิยมกินหอยกันมากนะคะโอ้ยนี่น้ำจิ้มเขาลองดูเป็นไงเฮ้ยน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวดีอ่ะทุกคนหวานแล้วก็เปรี้ยวกึ่งกึ่งซีฟู้ดไหมกึ่งกึ่งใช้มันหอมมะนาวเขามากเลยใช้มะนาวมาแทนความเป็นซีฟู้ดนะแม่บอกแม่เขาเรียกแบบปี๊ดไหมเออมะนาวลูกปี๊ดส้มปี๊ดป่ะเอออันนี้เธอแกะแล้วออกอันนี้เราแกะไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหอยดูซะก่อนขึ้นจากหัวหอนๆมาเลยร้อนๆเลยอุ้ยดูตัวนี้ควันออกเลยค่ะร้อนจริงดูดิกำลังดีดใส่หน้าเราอุ้ยควันออกเลยอ่ะมันมีมุยเลยอ่ะอุ้ยหอนก็หอนก็ควันออกเลยค่ะยกมาเลยยกมาเลยนี่มาอุ้ยน้ำจิ้มเขาแซ่บเลยอ่ะลูกมันหอมมะนาวอ่ะร้านนี้เป็นอีกสูตรนึงเนาะแล้วที่เราเคยกินอีกร้านนึงก็จะเป็นอีกสูตรนึงใช่แต่ร้านนี้แบบสูตรเขามีมะนาวเขาน่ากินมากเลยนี่ค่ะทุกคนว่าลูกปี๊ดหรือมะนาวมันหอมดีน้ำจิ้มเขาหอมดีอุ้ยควรเพิ่นว่าโอ้จะเมนเนาะโอ้โหเพิ่นก้นใสเออเดี๋ยวราดแบบราดเลยราดเลยมันจะได้ทั่วเออแซ่บเซ็ตงอนแปลว่าอร่อยอร่อยแสนสองใช่รวมอันนี้จ่าตั๊ก 20,000
อันนี้1แสนดองรวมกันเท่าไหร่นะ102ก็ประมาณ170บาทแอนเดี๋ยวโอเคกับเอิร์นถามเอิร์นบ๊ายบายโอ้อร่อยอร่อยอร่อยไปเซ็ตงอนเซ็ตงอนว้าเป็นไงลูกปี๊ดเราบอกแล้วลูกปี๊ดเลยไปทางไหนไปข้างในหรือว่ากลับไปกลับไปขอบคุณสวัสดีนี่เรามาคืนรถแล้วกำลังเดินกลับที่พักนะครับวันนี้ตะเวนกินแบบของแปลกคือบ่องตรงจุกตั้งแต่อะไรนะไออาหารเกาหลีอ่ะพอแล้วราวอิ่มมากเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันนะครับ